อเดโบโยกาเดโบใช้คำว่าวิกฤตยังคงไม่พอครับล่าสุดคุมทีมแพ้6นัดติดครั้งแรกในรอบ15ปีของสโมสรยิ่งไปกว่านั้นเห็นว่ากันว่าคุมทีมไม่ครบ90นาทีเพ่นกลับบ้านซะก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังรวมถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยครับล่าสุดทั้งไทยลีกทั้งสมาคมรวมถึงมาดามแป้งมีการพูดคุยหารือล่วงหน้าถึงกลางปีหน้าแล้วนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้น4เกม U23 เอเชียนครับและไทยลีกมันซ้อนกันละสิครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ในตูดูบันไทยนิวส์ครับสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมตูเต้ตูดูบันไทยนะครับช่วงนี้อังคารพุธพฤหัสมีฟุตบอลกลางสัปดาห์ให้ดูวันนี้ใส่เสื้อทีมจ่าฝูงก็คือไปติดหนาวอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ใครจ่าฝูงเดี๋ยวใส่เสื้อให้หมดนะครับแบงคอกแซงไปเป็นที่เรียบร้อยครับถึงแม้แต้มจะเท่ากันแข่งเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียนั้นมากกว่าบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน BG นี่ก็ไปเสมอโคราชครับทำให้ไม่สามารถจี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาได้ถึงแม้จะมี1นัดตกค้างอยู่ก็ตามนะครับผม3ทีมบนน่าสนใจบ้างแต่เอาเป็นว่าหลังจากจบทั้ง3นัดติดตามไลฟ์สดของเราได้ทาง Facebook ตูดูบันไทยแล้วกันนะครับจะมาคุยถึงสถานการณ์ไทยลีกแต่ในตูดูบันไทยนิวส์วันนี้ครับไปว่ากันถึงเรื่องราวของอเดบายโยกันก่อนแล้วกันครับแน่นอนว่าเกมกลางสัปดาห์วันพุธครับทางสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับและแพ้ไปที่สกอร์0-1มองไปที่รายละเอียดเกมเนี่ยจริงๆสุพรรณบุรีดูได้เปรียบด้วยนะครับการเล่นในบ้านมากไปกว่านั้นทางฝั่งของเชียงรายเนี่ยมันเหลือ10คนครับเพราะว่าทางด้านของฟิลิเป่อโมริมเนี่ยนะฮะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจะจบแล้วเนี่ย84นาทีพวกเขากับถูกบินเนอร์เอนริเก้ครับโขกเตะมุมให้ทีมเยือนเนี่ยบุกมาเอาชนะได้เฉยเลยครับ0-1นอกจากการแพ้ในเกมนี้ของสุพรรณบุรีที่แพ้คู่แข่งติดต่อกันถึง6นัดเนี่ยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรนะครับในรอบ15ปีเลยครับนับตั้งแต่มีโอกาสเล่นไทยลีกเมื่อย้อนไปตั้งแต่ปี2006ครับขณะเดียวกันที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่านี่คือวิกฤตของสโมสรครับผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนครับเพราะว่าสปิริตภายในทีมไม่น่ากังวลมากครับเพราะว่าอเดบายโยกาเดโบเฮดโค้ชหนีออกจากสนามครับก็คือเอาง่ายคือคุมทีมไม่ครบ90นาทีชิ่งกลับบ้านซะก่อนอาจจะมีธุระกับเมียหรือต้องอาจจะต้องไปขายเมลอนหรือยังไงไม่รู้ครับแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าสปิริตของทีมสุพรรณบุรีนั้นย่ำแย่เหลือเกินแล้วไม่รู้ว่าเกิดเหตุจากเหตุการณ์อะไรน่าจะคงได้เห็นกันหลังจากนี้น่าจะมีการอัปเดตการสัมภาษณ์อเดบายโยกาเดโบกันนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกมนี้นอกจากผลงานหูที่ยอดแย่แล้วก็วิกฤตแบบนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ของแฟนบอลก็ยังคงต่อกดดันต่อเนื่องนะครับก่อนเกมก็มีการมาชูป้ายไล่กดดันทางอเดบายโยให้ลาออกจากการคุมทีมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสโมสรทีนี้เป็นกำลังใจให้ทวีคูณกับแฟนสุพรรณบุรีเลยแล้วกันนะครับโปรแกรมเกมต่อไปของสุพรรณบุรีนะครับในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเตรียมบุกไปเยือนโปลิสเทโลดูซิว่าจะฟื้นได้ไหมหรือจะไล่ทันไหมติดตาม13พฤศจิกายนนี้นะครับไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับล่าสุดนี่ก็สอที่จะมีอาการการวุ่นกันเหมือนกันแต่พยายามมองให้เป็นเรื่องดีนะครับทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ของ AFF Suzuki Cup หรือแม้กระทั่ง U23 ที่ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันชุลมุนมาแก้เหมือนหวังน้ำบ่อหน้าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นเหมือนวิกฤตการณ์ทุกครั้งล่ำไปครั้งนี้ดูเหมือนจะมองเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ไกลๆครับเพราะล่าสุดวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการประชุมหารือกันตั้งแต่มาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับคุณนนท์พันธ์ล่ำซำนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมพร้อมด้วยคุณโจภาทิตสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมแล้วก็พี่แชมป์กรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ไทยลีกนะครับบริษัทไทยลีกก็มาพูดคุยกันครับเพราะล่าสุดเนี่ยนะฮะเจอประเด็นสำคัญในการที่เห็นแล้วว่าไทม์ไลน์ของ4ทัวร์นาเมนต์กำลังชิดใกล้และซ้อนกันครับจนต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดถึง5เดือนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือผลกระทบจากฟุตบอล4เกมครับการแข่งขัน4เกมเนี่ยแน่นอนว่าฟุตบอลก็เป็น1ในโปรแกรมการแข่งขันที่มันก็สำคัญในอาเซียนแล้วก็เป็นเหมือนประวัติศาสตร์มานานถึงบางช่วงหลังๆบางคนก็มองว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ต้องไปคาดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้มากมายแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมองถึงผลงานปัจจุบันของทีมชาติไทย
ก็ไม่เห็นจะได้แชมป์อะไรเลยเพราะฉะนั้นซีเกมก็คงเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันจะพอกู้ศรัทธาแล้วก็เรียกความมั่นใจในการสร้างพื้นฐานบางอย่างได้อาจจะไม่จำเป็นในการเอาชุดใหญ่ไปเล่นอาจจะเอาชุดเด็กไปเล่นแต่ก็คงต้องมีการวางแผนว่าจะส่งทีมชุดไหนไปเล่นนั่นเองนะครับไทม์ไลน์ออกมาอย่างนี้ครับซีเกมที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเลื่อนมาจากช่วงปลายปีที่แล้วนะครับโดยกำลังจะกลับมาจัดนะครับในช่วงวันที่12ถึง23พฤษภาคมก็คือกลางเดือนพฤษภาจนถึงสิ้นเดือนซึ่งนั่นแหละครับเป็นการทับซ้อนแรกเป็นการทับซ้อนกับศึกไทยลีกของเรา3นัดครับนั่นคือ3นัดสุดท้ายที่เป็นช่วงการตัดสินแชมป์ตัดสินหนีตกชั้นเลยก็ว่าได้ใครจะได้ไป AFC Champions League ใครจะได้แชมป์รองแชมป์ใครจะหนีตกชั้นรอดตกชั้นมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งตามเวลาเนี่ย SEA Game คือ 12 ถึง 23แต่ไทยลีกเนี่ยครับนัดที่28คือช่วงต้นเดือนนะครับ 7-8 พฤษภานัดที่รองสุดท้ายก็จะเป็น 14-15 ซึ่งมันก็ซ้อนแล้วรวมไปถึงนัดปิดฤดูกาลเนี่ยก็คือวันที่21พฤษภาคม2นัดสุดท้ายจะเป็น2นัดที่อยู่คาบเกี่ยวซ้อนกับ4เกมนัดที่3รองสุดท้ายจะเป็นนัดที่อยู่ก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์4เกมนะครับมากไปกว่านั้นทำให้เห็นภาพมากขึ้นครับนอกจากฟุตบอลซีเกมที่มันทับซ้อนแล้วเนี่ยนะครับในช่วงหลังจากจบไทยลีกแล้วเนี่ยก็จะมีฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับนัดชิงชนะเลิศซึ่งก็จะเตะกันตามไทม์ไลน์เดิมคือ28พฤษภาคมหลังจากจบฟุตบอลซีเกมได้ประมาณ6วันมากไปกว่านั้นอีกมี2ทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญมากๆที่มันจะกระชั้นชิดกับหลังจากจบไทยลีกสองทัวร์นาเมนต์นั้นคือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบสุดท้ายที่ล่าสุดเราเพิ่งไปเข้ารอบมานะครับผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเตะที่อุซเบกิสถานทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราจะเตะวันที่1ถึง19มิถุนายนแน่นอนครับทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ชนกับไทยลีกก็จริงแต่มันคาบเกี่ยวมากๆนะครับกับนัดสุดท้ายของนัดชิงช้าง FA ครับรวมไปถึงนัดสุดท้ายของฟุตบอลไฮลักซ์ลีโวไทยลีกหลังจากที่เราได้บทเรียนเรื่องของการเก็บตัวก่อนทัวร์นาเมนต์เหล่านี้มาแล้วมาดามแป้งเองรวมถึงสมาคมเองก็คงไม่อยากให้จบไทยลีกแล้วต่อเนื่องเลยทีเดียวมากไปกว่านั้นอีกมันก็มีทัวร์นาเมนต์นึงอีกนั่นคือฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ครับซึ่งรอบคัดเลือกเนี่ยก็จะเตะกันวันที่8 11แล้วก็14มิถุนายนมันก็จะทับซ้อนกับ U23 เพราะฉะนั้นข่าวนี้ที่ผมนำมาเล่าเนี่ยมันก็คงทำให้เห็น2เรื่องนะครับที่น่าจะสะท้อนให้เห็นปัญหาอย่างแรกเลยคือการจัดการที่ดีครับไม่ได้แปลว่าหมายถึงว่าต้องเอาทุกชุดใหญ่ทั้งหมดไปเล่นเอานักเตะที่ดีที่สุดไปเล่นแต่การจัดการที่ดีถ้าเรารู้ว่าไทยลีกมันซ้อนไทยลีกมันกระชั้นชิดอาจจะมีการปรับตารางไทยลีกให้เตะเอาไปเตะกลางสัปดาห์มากขึ้นไหมล่วงหน้าก่อนถึง 4-5 เดือนเรื่องแบบนี้ถ้ามันมีการแพลนกันล่วงหน้าก็คงจะดี SEA Game จะใช้เด็กชุดไหนไปเล่น U23 จะใช้เด็กชุดไหนไปเล่นแล้วก็ชุดใหญ่ Asian Cup ที่มันซ้อนกันจะเอาชุดไหนไปเล่นนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่มีการพูดคุยกันล่วงหน้าหวังว่าจะมีการคาดการปรับเปลี่ยนวางแผนที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยจะได้เรียกศรัทธากลับมาได้นะครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาเล่าให้ฟังกันทุกเช้าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเลื่อนมาคอมเมนต์ถึง2เรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังเช้านี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในเช้าพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ